สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ค่อยกะมาโซเมทิวไปโรงเรียนพี่น้องมันก็เป็นจังซี่ล่ะเฮือทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทิวติทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมมันเห็นใหญ่อย่างนี้ล่ะเห็นไหมน่ะทำไมมันใหญ่ผิดปกติดูรถฝั่งโน้นเดี๋ยวแม่จะเมควิดีโออีกฝั่งนี้เบื้องดอกไม้กำลังบานพี่น้องดอกไม้กำลังบานแค่แวะพระวะฝนตกแง่ๆอีกแล้ววันนี้วันอังคารที่2พี่น้องเมื่อวานนี้แดดออกมื้อนี้ฝนตกอีกแหละมื้ออื่นก็ตกพอเจสสิก้าก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเซลซัพติ้งเลยนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปขายของอะไรทุติถอยมันจะมองไม่เห็นรถมาได้น่ะมันจะไม่จอดได้มันยังคะเดอคะเดอไปเลยจักมาอยู่ข้างหน้าบ่เอาถือว่าจะปิดอยู่ไว้สปีดอันนี้นี่อังคารเนาะพี่น้องวันนี้เป็นวันอังคารฝนตกอีกแล้วฝนตกแย่ๆคือเก่าเมื่อวานนี้แดดออกพี่น้องวันนี้ฝนตกเนาะเมื่อบรรยากาศตอนเช้าเนาะประเทศอังกฤษฝนตกลินตอนนี้ก็เข้าฤดูจะเข้าฤดูนี่ล่ะพี่น้องเดือนนี้ก็แต่ว่ามันสิมีวันที่เขาฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการอยู่แต่ว่าข่อยนับเป็นเดือนนี้นะพี่น้องเนาะอากาศมื้อนี้ก็บ่ได้หนาวแห้งพี่น้องบ่ได้หนาวแห้งเนาะเดี๋ยวค่ะถาดไปส่งเจสสิก้าพี่น้องเจสสิก้ายังมาลงมาอยู่สาย Next Friday วันนี้ทำงานเหรอตอนนี้เหรอ yeah. โอเคเดี๋ยวไปรอตรงนั้นไปเดี๋ยวเดินแม่เดินไปเกือบกัดตีนนะ hmm? New shoot first shoot ป่ะ okay. แล้ววันนี้เลิกเท่าไหร่45เหรอโอเคไปได้แล้วมั้งแม่ว่า Okay. ไป okay. ไปโรงเรียนก่อนนะคะไปโรงเรียนก่อนนะคะเอายิ้มหน่อยเสร็จถ่ายรูปตรงไหนล่ะตัวนี้ถ่ายรูปไม่ได้กะโอเคบายเดนบายโอเครถมาพอดีเลยเดินไวๆลูกรถมาพอดีพี่น้องพอดีมือใดก็ได้มือใดก็ได้มือใดก็พอดีขึ้นรถพี่น้องเนาะมีอยู่มือนึงพี่น้องเขาไปโซมแมทธิวเขาก็ถ่ายวิดีโอสิล่ะคนขับรถเขาว่าโนวิดีโอเขาว่าห้ามถ่ายวิดีโอว่าสันเอากะล่าถ่ายอันคนขึ้นรถซื้อกะถ่ายวิดีโอบ่ได้จะเป็นเพิ่นห่วงเลยคนอังกฤษนี่จะแม้ตะนายพี่น้องจะสิล่าจังว่าข่อยอันจังว่าข่อยไอแบบสิถ่ายอีหยังกะเป็นช่วงยากๆกันนะพี่น้องผู้ใดต้องเข้าใจคนนี้เด้อพี่น้องเทื่อขอไปถ่ายไออยู่เค้าเอิ้นว่าหยังล่ะอยู่นําตลาดนุ่งตลาดนาจังซี่นึงเทื่อข่อยก็ดีลักถ่ายเอาดิเพราะว่าเฮาสิไปถ่ายถือกล่องกระเดไปถ่ายเอาสิบ่ได้เด้พี่น้องบ่ได้อันเค้าเว้าเลยนะเค้าเว้าต่อหน้าเลยนะว่าห้ามถ่ายจังซี่ห้ามถ่ายวิดีโอว่าจังซี่แม่พี่น้องตอนที่ก็ไปถ่ายแมทธิวน่ะนะเฮาก็ไปถ่ายเอาลูกเฮาก็บ่ได้ถ่ายเอาในรถนี่หยังมากมายจังซี่เนาะพี่น้องจังซี่ก็ว่าโนวิดีโอเพิ่นน่ะตั้งแต่สังเกตเบิ่งพี่น้องตั้งแต่เมื่อนั้นมาข่อยก็บ่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอตอนที่รถมาจอดเห็นแมทธิวขึ้นลงขี่รถปานใดเด้อพี่น้องก็ต้องเข้าใจกันตามนั้นเนาะละกาอันนับตลาดคือกันพี่น้องนับตลาดไอ้เวลาข่อยไปถ่ายคือกันเทื่อข่อยก็ได้แบบว่าได้เป็นลักถ่ายเอานะพี่น้องเป็นลักถ่ายเอาแบบเป็นหยังนั่นคืออันเป็นหยังคือไอ้เดี๋ยวพี่น้องมีเพลงมันมีเพลงมันมีเพลงอันเป็นท่านผู้ชมก็คงสิสงสัยนะว่าเป็นหยังต้องยางไว้นําบ่นะเป็นหยังคือยางไว้แท้นะเป็นหยังคือบ่ทายซะๆเอาให้
ไอ้เบิ่งเวลาซื้อคงซื้อของถามเขาเวลาเลือกคงเลือกของสิพี่น้องเฮาสิเฮ็ดจังซั่นบ่ได้เด้เฮาสิเฮ็ดจังซั่นบ่ได้ตั้งแต่คันสมมุติว่าอันไอ้คันเฮาไปถามว่าฉันทําวิดีโอได้มั้ยคันเขาว่าโนเขาสิบ่เฮ็ดเซเวอยู่บ่นะพี่น้องเขาก็เลยส่วนมากเขาก็เลยสิบ่ค่อยได้ถามนะพี่น้องคันข่อยอยากถ่ายเขาก็สิลักถ่ายเอาเลยนะลักถ่ายเอาเลยนะแบบอยากให้คนอยู่เมืองไทยได้เห็นจังซี่นะวิถีชีวิตเขาว่ามันเป็นแบบใดแบบใดแต่ว่าคนที่มาเบิ่งก็บ่ค่อยเข้าใจเป็นใดนั้นตั้งเทื่อคันข่อยอันเอาโทรศัพท์ไปไกลๆจังซี่เขาแน่เบิ่งสิข่อยก็เลยฟ้าวย่างนี้พี่น้องข่อยก็ได้ฟ้าวย่างนี้อันเป็นหยังไอ้วันนี้เวลามาตัดต่อข่อยก็บ่ค่อยได้มาตัดต่อพี่น้องส่วนมากมันสิบ่มีเวลาเนาะคันตัดต่อวิดีโอจังซี่ย่างขี้ได้หลายนี่เป็นนั่งเป็นชั่วโมงพุ่นน่ะพี่น้องนั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมาเขียนมาตัดต่อโน่นนี่นั่นมันใช้เวลาหลายตั้งเทื่อข่อยก็โหลดลงไปเลยมันสิน้องเขาก็อยากให้เบิ่งอ่ะนะพี่น้องเพราะว่าไองานมันหลายอีหลีได้พี่น้องบ่แม่นว่าเฮาสิมาเฮ็ดแต่วิดีโออย่างเดียวนะต้องขออภัยหลายๆแต่ว่าคืออันก็สิมาเฮ็ดเฮ็ดหยังคันบ่ตั้งใจก็ตั้งใจอยู่พี่น้องก็ตั้งใจอยู่แต่ว่าด้วยหน้าภาระหน้าที่ของเฮามันหลายอย่างเนาะไออุ้ยหลายอีหลีพี่น้องงานเฮือนงานซ่านเฮ็ดกับคงกับเขาจังซี่เนาะกับขนาดเบิ่งนังเทือเบิ่ง YouTube จังซี่ซึ่งเทือเขาก็เปิดฟังเอานะพี่น้องเทือเขาก็เปิดฟังเอาล้างถ้วยล้างหยังคือเฮาสิมีเครื่องล้างถ้วยจะจริงได้พี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องไปทําความสะอาดสิ่งสกปรกบ่ให้มันลงไปในเครื่องนะพี่น้องก็คือว่าไอ้ทําความสะอาดส่วนนึงก่อนนะพี่น้องส่วนนึงก่อนหมายถึงว่าเอาเศษเอาหงอาหารออกแล้วก็ต้องเฮ็ดกับคงกับเขาเซตนั่นนี่โน่นน่ะนะกว่าสิแล้วเนาะเฮ็ดมื้อละ3เทื่อพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วฝรั่งเขาสิบ่ได้กินข้าวดูปานนี้เนาะพี่น้องส่วนมากคือข่อยเว้าสู่ฟังหั่นล่ะพี่น้องส่วนมากฝรั่งเขาสิกินข้าวส่วนมากจะเป็นนักมื้อเย็นแต่ว่าครอบครัวข่อยมันเป็นครอบครัวคนไทยน่ะมันก็เลยเฮ็ดกับข้าว3เทื่อเนาะตื่นเช้าขึ้นมาข่อยก็เดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังว่ามื้อนึงเฮ็ดหยังแหน่พี่น้องท่านผู้ชมสิได้เข้าใจเนาะอันดับแรกตื่นเช้าขึ้นมาข่อยปลุกนาฬิกาไว้คันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่นะพี่น้องมานั่งคุยกันดีๆก่อนข่อยก็บ่ได้ใส่ไม้ปานใดนะก็จะใส่ไอ้อย่างละอันมือสติ๊กนี่ล่ะไอ้ตะจันถึงสูงนี่ตั้งนาฬิกาไว้ 6:00 น. พี่น้องตั้งนาฬิกาไว้ 6:00 น. ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วประมาณ 6:00 น. แล้ว 6:00 น. แล้วก็ลงมาเตรียมกับข้าวให้เด็กหน่อยกินไปโรงเรียนก็ 7:00 น. 7:00 น. แล้วก็อันหลังที่เฮาเตรียมแล้วเฮาก็ไปเช็ดปวดนู่นนี่นั่นก็ประมาณ 7:45 น. ก็พาแมทธิวยาออกไปส่งอยู่หน้าบ้านบ่ส่งก็ได้ให้เขาย่างไปเองก็ได้แต่ว่ามันคือว่าล่ะพี่น้องเขาก็ย่างไปส่งบางทีฝนตกสิกลางขันอยู่ไปส่งสินะเพราะว่าแม่ที่บ่ค่อยมักใส่เอาเสื้อขันยาวไปปานใดเพราะว่ามันอุยุอะยะนะพี่น้องอยู่โรงเรียนเขาก็ไปหอโรงเรียนแล้วเขาก็บ่ได้ใส่นะพี่น้องไปหอโรงเรียนแล้วเขาก็บ่ได้ใส่ก็ถือย่างเอาจังซี่มันก็เกะกะจังซี่เนาะบัดนี้หลังจากหันแล้วก็เข้าหมวดการเป็นแม่บ้านบัดนี้พี่น้องก็ไม่เฮ็ดกับเขาให้สามีเฮ็ดกับเขาให้สามีส่วงเช้าส่วงเที่ยงช่วงแลงนี่คันมื้อไอ้สามีอยู่เนาะคันมื้อสามีบ่อยู่ก็ซักผ้าซักแพรเก็บเหงื่อกวาดเหงื่อแป๊ดปัดนั่นปัดนี่โน่นนี่นั่นเนาะคันมีงานสวนก็ออกไปเฮ็ดงานสวนในจักหน่อยสิเนาะเพราะว่าคันเฮามีสวนมีหัวแล้วคันเฮาบ่เฮ็ดก็บ่ได้จังซี่นะพี่น้องก็อาจสิไปถอนหญ้ามอดเนาะอาจจะไปถอนหญ้ามอดอาจจะไปตัดกิ่งดอกกุหลงกุหลาบอีหยังก็ว่ากันไปล่ะพี่น้องงานสวนดอกมงดอกไม้อีหยังสินะพี่น้องหลังจากหันกันมาเขามาหมวดเสื้อผ้าหน้าแพ้บัดนี้พี่น้องเฮ็ดอยู่บัดมื้อนะฮอดเที่ยงก็เฮ็ดไอ้กับคงกับเขาเฮ็ดย่ํามื้อแลงตั้งจาก 4:00 น. ไปก็เฮ็ดกับเขาแลงแล้วแบบแทบสิบ่มีเวลาได้เป็นของตัวเองเลยนะพี่น้องขออันพ่อหนูจิสิกาว่าข่อยขอไปเฮ็ดงานนอกบ้านได้บ่พาถามแล้วบ่ให้ข่อยไปพี่น้องระว่าเธอก็เฮ็ดงานอยู่ตลอดเวลาเธอยังสิมาอันเฮ็ดงานอีหยังอีกระว่าจังซี่เนาะแต่ว่าคนที่ไปเฮ็ดงานนอกบ้านเขาก็เก่งอีหลีพี่น้องเขาก็เก่งอีหลีสามารถเฮ็ดทั้งงานนอกบ้านได้เฮ็ดงานในบ้านได้ก็ถือว่าเก่งแฮงนะสําหรับข่อยเฮ็ดถ้าถามว่าข่อยเฮ็ดได้อยู่ก็เฮ็ดได้พี่น้องก็เฮาอาจสิตื่นเช้าแน่เนาะอาจสิเฮือนก็อาจสิ50-50บ่นาบ่ได้เรียบร้อยปานใดจังซี่เนาะแล้วก็มันก็เฮ็ดได้นะพี่น้องว่าอยู่ที่ตัวเฮาว่าเฮาสิเฮ็ดบ่เท่านั้นนะพี่น้องแต่ว่าพ่อหนูเจสสิก้าแล้วว่าข่อยนั้นเฮ็ดนักแล้วนะเสาร์อาทิตย์บัดนี้คันแม่เสาร์อาทิตย์คันซัมเมอร์นี่ก็ปลุกนาฬิกา 04:00 น. พี่น้องปลุกนาฬิกา 04:00 น. ก็ซ้ําสิไอ้ตื่นเตรียมของเตรียมตัวไปก็ออกจากบ้าน 05:00 น. คันไปไกลได้คันไปเมืองยอร์กนี่นะพี่น้อง
หรือว่าคันไปสติกนี่คือกันไปสติกนี่กับประมาณนี้นะเพราะว่าขับรถจากบ้านเฮานี่ไปเมืองยอร์กนี่กัน1ชั่วโมง20นาทีหรือว่า1ชั่วโมง30นาทีแล้วแต่นะเพราะว่าเราบ่ค่อยอยากขี่รถไว้ปานใดเราถูกปรับรู้สึกปรับนะพี่น้องเพราะว่ามันมีไอ้รถตำรวจนะพี่น้องรถตำรวจจราจรเขาก็มีกล่องนะพี่น้องเขาก็มีกล่องติดจรวดเขาบ่ได้ไปตั้งด่านคือบ้านเฮามีท่านผู้ชมถามอยู่ได้ว่าตำรวจเข้ามาตั้งด่านบ่สิเนาะเขาบ่ได้มาตั้งด่านพี่น้องแต่ว่าเขาก็คันว่าบ่มีด่านก็คือมีอยู่นะนึกเทื่อมองใดที่มันเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามองใดคนขับรถหรือรถตามหมู่บ้านเนี่ยเขาสิมีรถนะพี่น้องมีรถตู่ไปจับไอ้จับอีหยังเขาเอิ้นว่าจับสัญญาณบ่ที่มันเกินผู้ใดเกินเขาก็สิมีถ่ายรูปแป๊บไปจังซี่นะพี่น้องขี่รถไกลก็ถ่ายจังซี่ผู้ใดมาเร็วๆก็ถ่ายจังซี่เนาะเพราะคันสมมุติว่า30ไมล์ต่อชั่วโมงให้ขี่30ไมล์ประมาณ30ไมล์จังซี่เนาะคันขี่30เอ32 33จังซี่ถูกปรับเลยเด้พี่น้องเราถูกปรับไป200บ่เราก็เลยหลาบว่าแม่นตอนแมวพี่น้องเราก็ขี่ซาๆบัดนี้เราก็ขี่ซาๆเวลาไปหันมานี่เราก็ระวังขึ้นเนาะเพราะว่าคันสมมุติว่าเขาสิตัดแต้มพี่น้องคันตัดแต้มจะแต้มหรอกคันตัดแต้มไอ้ถึงกำหนดเขาแล้วเขาก็สิยืดไปครับขี่เขาก็บ่สามารถขับรถได้ในประเทศอังกฤษเลยสิเนาะเขากะกฎหมายเขากะเข้าลบกฎหมายเนาะมันก็เลยอยู่ได้นะพี่น้องการไออุบัติเหตุกะหน่อยนะพี่น้องมีบ่ถามว่ามีบ่มีพี่น้องมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันกะนอกจากว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุอีหลีสิเนาะบ่แม่นว่าความประมาทจังซี่นะพี่น้องเกิดอุบัติเหตุอีหลีนะพี่น้องหมายถึงว่าอาจสิเป็นรถส้นรถหยังสีส่วนมากสิเป็นกับเบรกกับหยังกับคนขับขี่สมากวางสิเนาะนั่นล่ะก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะพี่น้องประมาณนี้แล้วมื้อนี้แม่ยาเราก็มาฮอดแล้วเนาะพี่น้องเรามาฮอดไอ้เราไปเอารถเราซื้อรถคาราวานพี่น้องได้สิเว้าไอ้เรื่องแม่ยาเนาะปวดแขนแม่ยาเราก็ตอนนี้เราก็ขายบ้านเนาะตามที่ปีที่แล้วนะพี่น้องปีที่แล้วเราก็ขายบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้ออพาร์ตเมนต์ใกล้กันกับห้องเรานะพี่น้องเราก็ไปซื้ออพาร์ตเมนต์บัดนี้เราก็อยากมีอย่างอยู่อังกฤษเราก็เลยไปซื้อคาราวานพี่น้องเราก็ไปซื้อคาราวานประมาณ 7,000 ไปซื้อคาราวานแล้วเวลาเรามาเราก็สิไปพักอยู่คาราวานเพราะว่าตอนโมงที่เราไปพักนะตอนเรามาปีใหม่นะพี่น้องบอกเราสิไปพักมันไอเตียงบ่ดีนะมันนิ่มโพดเราว่าคันเราซื้อคาราวานเราก็สามารถสิเลือกได้ว่าอันเราสิเอาเตียงแบบใดจังซี่นะพี่น้องเราสิเอาเตียงแบบนิ่มหรือแบบบ่นิ่มเราก็สามารถเลือกได้จังซี่มันก็เราก็เลยซื้อคาราวานไว้นอนน่ะนะเวลาเรามานึกถึงเราอาจจะมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นึงสินะเราก็ประหยัดค่าไอ้เซาโรงแรมได้จังซี่เนาะค่ะแล้วสิมานอนอยู่นี่ข่อยว่าบ่ข่อยก็บ่ได้ว่าพี่น้องแต่ว่าความสะดวกสบายของเราเราก็บ่ได้อยากมักนะเราก็บ่ได้อยากมักมาอยู่กับไอ้คนหลายๆจังซี่เนาะเราบ่ค่อยมักเรามักความสงบเราบ่มักวุ่นวายว่าซะๆบอกง่ายๆเนาะคันสมมุติว่าเจสสิก้าแมทธิวเป็นเด็กหน่อยคือเก่ามันก็บ่ค่อยยากปานใดคนผู้น้อยมันก็อยู่ง่ายจังซี่เนาะบ่คือคนผู้ใหญ่ซุมื้อนี้เป็นคนผู้ใหญ่แล้วมันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็เลยเป็นแคบๆนะพี่น้องมันก็เลยเป็นแคบๆมันก็เลยเราก็เลยสิซื้อล่ะเราซื้อล่ะตอนนี้มื้อนี้ตอนแรกเราก็สิมานะพี่น้องเราก็สิมาเยี่ยมมื้ออื่นเป็นวันเกิดพ่อน้องเจสสิก้านะมื้ออื่นเป็นวันเกิดพ่อน้องเจสสิก้าเราก็เลยสิมาวันเกิดลูกชายเราแล้วก็เจสสิก้ากับวันที่10พี่น้องวันที่10มีนาเป็นวันเกิดน้องเจสสิก้านะพี่น้องก็ครบอายุ16ปีพอดีอันละเนาะก็เป็นมื้อนี้ก็ถ้าสมมุติว่าฝนมันบ่ตกแห้งข่อยอาจสิได้ไปท็อกซี่ก็ได้นะพี่น้องท็อกซี่คันฝนบ่ตกแห้งได้แต่ว่าตอนที่ขอออกไปส่งเล็กหน่อยว่าหันมันก็ตกแคบปล่อยๆนึงอ่ะนะพี่น้องนึกเสือคันมันตกซ้ำนั้นตั้งเทื่อเขาก็มาขายของอยู่นะพี่น้องอยู่นี่ข่อยก็ถือว่าเขาแบบว่าอันก็แบบว่ามานะพี่น้องมาขายมาหยังปกติตั้งเทื่อล่มๆเขาก็ยังมาก็มีเนาะพี่น้องเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะเนาะพี่น้องมาเมาม้อยห้อยสังส่งข่าวโน่นนี่นั่นสู่ฟังเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะ